ดยอิชิอิกุนซือของทีมชาติไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมการแข่งขันเหมือนได้ระบายความในใจครับว่าพวกเราไปสู้กับเขาในเกมแรกที่เสมอ 1-1 เราใช้พละกำลังเยอะมากแต่พอหลังกลับมาในเกมนี้สิ่งที่เห็นถึงความแตกต่างนั่นก็คือสภาพร่างกายที่เกาหลีใต้เหนือกว่าเราเกมนี้เราพยายามเล่นเกมรับและจังหวะเกมลุกก็พยายามบิวอัพขึ้นมาแต่ทำได้ไม่ดีตามที่คาดหวังกันไว้ส่วนหลังจากนี้ก็ขอโฟกัสกับอีก2เกมที่เหลือ